สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตังซากิครับเพื่อนๆครับเราอยู่กันในมินิเจอร์แคเรียร์โหมดนะสำหรับในคลิปนี้ครับเราจะมาทำความเข้าใจในแต่ละเมนูของเกมนะว่าในแต่ละเมนูของเกมครับเรามีไว้ทำอะไรนะครับโดยเมนูในภาคนี้เนี่ยนะครับก็จะมีโฮมนะครับเซ็นทรัลนะ notification squad transfer academy นะครับ office แล้วก็ customize นะครับมาที่เมนูแรกนะครับเมนูโฮมวิธีการเข้าเมนูโฮมเนี่ยนะครับให้เรากด LT นะหรือว่า L2 นั่นเองเพื่อนๆนะกด L2 ครับมันจะเป็นการเข้าเมนูแบบรัดๆนะแบบรัดๆครับไม่ว่าเราจะอยู่ในเมนูไหนถ้าเรากด L2 นะมันก็จะมีเนี่ยฮะมีให้เราเลือกนะเพื่อไปยังเมนูนั้นแบบรวดเร็วนะเรียกได้ว่าเป็นช็อตคัทแล้วกันนะมาเมนูที่2ครับเมนูเซ็นทรัลนะซึ่งเมนูเซ็นทรัลเนี่ยนะครับจะเป็นการอธิบายว่าในแต่ละวันนะในแต่ละวันเนี่ยเราต้องทำอะไรนะในแต่ละวันเราต้องทำอะไรนะโดยจะมีนะจะมีวันที่และเดือนอธิบายไว้นะครับส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นพวกแมตช์การแข่งขันทั้งหลายนะแล้วก็นี่เลยครับที่เราจะต้องโฟกัสนะคือตัว task list นะซึ่งจะอธิบายว่าในแต่ละวันเนี่ยเราควรทำอะไรนะครับนี่คือเมนู central นะต่อไปครับมาที่เมนู notification notification เนี่ยนะครับจะมี2ส่วนนะส่วนแรกครับเราจะเรียกว่า inbox หรือว่าอีเมลนั่นเองเพื่อนๆซึ่งอีเมลเนี่ยนะครับเราจะต้องเข้ามาดูนะว่าเขาให้เราทำอะไรนะครับนะเนี่ยครับจะมีอธิบายอยู่นะซึ่งในแต่ละอีเมลเนี่ยเราก็ต้องดูนะว่าจุดสำคัญอยู่ตรงไหนนะอย่างเช่นอันนี้เนี่ยก็คือจัดการพวกทีมเยาวชนนะครับส่วนนี้คือเข้าไปดูความต้องการของบอร์ดนะอะไรแบบนี้นะเพื่อนเราต้องเข้ามาอ่านด้วยนะครับต่อไปครับเป็น player chat นะก็จะเป็นข้อความที่นักเตะส่งหาเรานะไม่ว่าจะเป็นการแสดงความยินดีหรือว่าข้อความที่นักเตะมีปัญหานะนะไม่ว่าจะเป็นต้องการย้ายออกจากทีมนะต้องการที่จะย้ายไปอีกทีมนึงนะโกรธเราโอ้โหนะบอกเลยว่ามีหมดนะเราต้องใส่ใจตรงนี้นะเพราะว่าถ้าเราไม่ใส่ใจเนี่ยนักเตะจะไม่อยู่กับเรานะเพื่อนนะนักเตะจะไม่อยู่กับเราฮะดังนั้นนะคือจริงๆเนี่ยนะมันก็จะมีอยู่ในทัสลิสนะในเซ็นทรัลอยู่แล้วนะแต่ถ้าเกิดใครเผลอข้ามเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะเข้ามาดูในโนติฟิเคชันตรงนี้ได้นะครับต่อไปนะครับจะเป็นเมนูสคอตนะครับเมนูสคอตเนี่ยนะครับมีด้วยกันหลายอันเลยอันแรกเนี่ยจะเป็นTactical Preset นะครับอันนี้เนี่ยนะครับจะเป็นการที่เราเนี่ยนะครับทำการเลือกพรีเซตของเรานะซึ่งเราจะเลือกเป็นอะไรก็ได้นั่นแล้วแต่เราเลยนะนะครับเอาที่เราชอบนะครับเอาที่เราชอบนะพอเรากด L1 เนี่ยนะครับมันจะมาที่ Coach Management ซึ่ง Coach Management เนี่ยนะครับเราก็จะทำการหาโค้ชเนาะหาโค้ชนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับเราก็หาโค้ชที่ดาวมันเยอะๆนะด้วยการเลื่อนมาแล้วกดสี่เหลี่ยมนะหาโค้ชมันเยอะๆนะครับนะแล้วก็เลื่อนอันที่มันมีนะดาวเยอะๆนะครับเก็บเข้าใส่ทีมนะโดยจำนวนโค้ชที่หาได้สูงสุดเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยนะคือ13คนนะซึ่งรายละเอียดในการฝึกนักเตะเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะทำคลิปแยกมาอีกทีนึงนะนี่คือเกี่ยวกับ Tactical Preset นะครับต่อไปนะครับต่อไปครับจะเป็นทีมแมเนจเมนต์เนาะทีมแมเนจเมนต์ซึ่งก็เป็นการวางแผนนั่นเองโดยในภาคนี้นะครับแผนเนี่ยนะครับได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเลยนะย้ำว่าอย่างมากเลยครับซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยนะครับผมก็จะทำเป็นคลิปแยกเหมือนกันนะเอาหลักๆคร่าวๆก่อนเพื่อความรวดเร็วนะครับสกอตเนี่ยนะครับเราเอาไว้เปลี่ยนนักเตะได้นะเราเอาไว้เปลี่ยนนักเตะได้อยากจะสลับสำรองโน่นนี่นั่นนะ อย่างเช่นอยากจะเอาการาโชลงแทนแรดฟอร์ดอย่างนี้ก็ทำได้นะครับหรือเราสามารถที่จะเซตนะเซตการเปลี่ยนตัวเร็วก็ได้นะด้วยการกดตัว R2 นะกดตัว R2 นะครับหรือว่า RT ของ Xbox เนาะเนี่ยมันจะขึ้นอย่างนี้แล้วเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนกับการาโชแบบนี้ได้นะซึ่งเวลาที่เราเตะบอลออกไปใช่ไหมมันก็จะมีให้เรากด RT นะหรือว่า R2 นั่นเองนะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนตัวเร็วเนาะเป็นการเซตแพทการเปลี่ยนตัวเร็วนะครับต่อไปพอเรากด L1 มาที่แท็กติกเนี่ยนะครับอันนี้จะเป็นการเซตแผนเนาะโดยการเซตแผนในภาคนี้เนี่ยจะมีด้วยกัน3ส่วนเนาะคือการเซตแผน default ที่ใช้นะครับการใส่โค้ชเข้ามาเพื่อเอาแผนเนี่ยมาใส่ในนี้นะครับ
นี่คือในแต่ละแผนที่เราสร้างเนี่ยนะครับจะมีโค้ดตรงนี้อยู่นะถ้าเกิดใครที่แบบไปเห็นแผนในเน็ตนะไปเห็นแผนของคนอื่นอยากจะลองแผนนั้นเราก็สามารถจะเอาโค้ดตรงนี้เนี่ยนะครับมาใส่ที่ use code ตรงนี้ได้นะเนี่ยแล้วก็ใส่โค้ดไปนะครับหรือจะเป็น new tactic นะครับอันนี้เนี่ยเป็นการสร้างแผนสำรองเนาะเพื่อที่จะเอาไว้เปลี่ยนตอนที่เราเล่นอยู่ในเกมเนาะซึ่งเดี๋ยวจะทำคลิปอธิบายออกมาทีหลังอีกทีนึงนะว่าเฮ้ยระหว่างเล่นเนี่ยเราไม่อยากกดปุ่ม start แต่เราอยากเปลี่ยนแผนเนี่ยมันสามารถทำได้นะครับอ่ะเรามากันที่การทำแผนปกติก่อนเนาะพอกด x เข้ามาเนี่ยนะครับเราก็จะมีด้วยกัน2ส่วนนะคือทีม tactic กับ player role นะครับทีม tactic เป็นอย่างนี้นะคือตอนแรกเนี่ยให้เราเนี่ยนะครับหาแผนที่เราชอบก่อนพอเราเจอแผนที่เราชอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเราก็ให้หยุดไว้ที่แผนนั้นเนาะอย่างเช่นผมชอบเป็น433 attacking นะ433 attacking อย่างนี้นะผมก็หยุดปุ๊บคราวนี้เนี่ยนะครับเรามาที่ tactical preset เนาะพอเราเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนี่ยจะเห็นว่ามันมีแต่ละลักษณะที่เราชอบเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะทำการเซต player role ให้เราโดยอัตโนมัตินะรวมถึงพวก build up style แล้วก็ defensive ด้วยนะครับในคลิปนี้เราอาจจะยังไม่ลงลึกเนาะการทำ build up style เนี่ยอันนี้แล้วแต่เราชอบเนาะว่าเราชอบแบบไหนนะครับ counter shot class นะ balance อะไรแบบนี้นะซึ่งในแต่ละแผนเนี่ยมันก็ปรับได้ไม่เหมือนกันเนาะบางแผนเนี่ยมันก็จะปรับได้มากกว่านี้นะอันนี้แล้วแต่เราชอบนะมันอยู่ที่แผนที่ formation นะครับทางด้านของ defensive approach เนี่ยนะครับเป็นการดันสูงเนาะถ้าเกิดว่าเราไม่อยากให้ทีมดันสูงยืนสูงเนี่ยเราก็ปรับเป็น deep นะแบบนี้หรือจะเป็น balance ก็ได้นะครับเพราะว่ายืนสูงในที่นี้คือถ้าบาลานซ์เนี่ยนักเตะก็จะอยู่กลางสนามเนาะถ้าเกิดเราดันขึ้นไปอีกไฮเนี่ยนักเตะก็จะยืนสูงขึ้นไปอีกถ้าเกิดเป็นอะเกสซีฟเนี่ยก็จะยืนสูงมากๆเลยนะครับจะยืนสูงมากๆเลยนะยกตัวอย่างเช่นสมมติเป็นบาลานซ์เนี่ยอยู่แบบนี้ใช่ไหมพอปรับเป็นไฮเนี่ยก็จะขยับขึ้นมาพอปรับเป็นแอปโพชเนี่ยนะครับเซนเตอร์แบ็กเนี่ยเผื่อยืนอยู่กลางสนามเลยนะอันนี้แล้วแต่ชอบนะแล้วแต่เพื่อนๆชอบนะครับเพลเยอร์โรนะครับPlayer Role เนี่ยนะครับเป็นฟังก์ชันที่มาใหม่เนาะก็คือในแต่ละตำแหน่งเนี่ยนะครับจะมีให้เราปรับ2ส่วนเนาะไม่ว่าจะเป็นการเซต Role และการโฟกัสนะครับพอเรากด X เนี่ยนะครับแล้วเราเลื่อนขึ้นบนมาที่ Role เนี่ยพอเรากดสามเหลี่ยมเนี่ยมันก็จะมีแต่ละ Role ให้เราเลือกนะซึ่งเดี๋ยวค่อยมาอธิบายอีกทีนึงในคลิปเต็มนะครับส่วนทางด้านของโฟกัสคือนะครับโฟกัสคือลายการวิ่งนะว่าลายการวิ่งในที่นี้ก็คือช่องทางในการวิ่งของนักเตะนะว่าเอ้ยจะวิ่งไปทางด้านไหนอะไรอย่างนี้อย่างพอเชิงเนี่ยจะเน้นอยู่ตรงกลางแล้วก็ออกซ้ายขวานิดหน่อยอะไรแบบนี้นะแต่ถ้าเกิดเป็นแบบแอดวานซ์เนี่ยเห็นไหมครับถ้าเกิดเป็นแบบแอดวานซ์นะเนี่ยเห็นไหมจากซ้ายขวาเนี่ยก็จะลงมาช่วยทำเกมด้วยไม่ได้อยู่แต่ในกรอบอย่างเดียวนะแต่ถ้าเกิดว่าเฮ้ยถ้าเกิดเป็นแอคแท็กเนี่ยมันอยู่แคบๆใช่ไหมเราปรับเป็นคอมพีทเนี่ยเผลอๆเนี่ยจะออกมาด้านข้างด้วยนะครับอะไรแบบนี้นะเพื่อเป็นแนวทางในการปรับแผนนะครับซึ่งเดี๋ยวคลิปเต็มๆเนี่ยนะครับจะออกมาอีกทีนึงเนาะต่อไปครับมาที่ทีมชีตนะครับทีมชีตเนี่ยเป็นการเซตแผนที่เราเคยเซตหรือเคยทำไว้นะยกตัวอย่างเช่นตอนแรกเนี่ยผมเล่น433ใช่ไหมเนี่ย433ปุ๊บผมเซฟไว้ก่อนนะเป็น433นะกดเซฟไว้ปุ๊บนะกดเซฟไว้เห็นไหมเป็น433แล้วเบื่อโอ้ยอยากจะไปเล่นแผนอื่นว่ะอยากจะไปเล่นแผนอื่นนะผมก็ไปปรับเป็น442แล้วกันนะไปปรับเป็น442นะเอาเป็น4312ก็ได้อ่ะเป็น4312เนาะแล้วทีนี้เนี่ยนะครับผมก็มาสร้างทีมชีทเก็บไว้นะเนี่ยมาสร้างเป็น4312นะนี่มาสร้างเก็บไว้นะครับเห็นไหมครับเราก็จะมี433เก็บไว้หรือ4312เก็บไว้นะเพราะว่าอย่างเช่นซีซั่นที่1ชอบ433ซีซั่นที่2อยากเล่น4312มาซีซั่นที่3ปุ๊บอุ๊ยอยากกลับไปแผน433ว่ะมันก็ยังมีเซฟไว้อยู่เนาะนะครับแล้วก็นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆมาที่ import team sheet เนี่ยนะครับสมมติว่าเฮ้ยแม่งเราชอบแผนของลิเวอร์พูลว่ะนะชอบแผนของลิเวอร์พูลน่ะนะเราก็มาที่ลิเวอร์พูลนะครับแล้วเราก็กดได้เลยนะ
มันก็จะทำการนะครับเอาแผนของลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับนี่มาใช้เลยนะเพื่อนเออมันก็จะเอาแผนของลิเวอร์พูลมาใช้เลยครับเนาะเผื่อบางทีเพื่อนๆเนี่ยไปเล่นในโหมดคิกออฟนะหรือว่าออนไลน์ซีซั่นแล้วชอบแผนทีมนั้นเนี่ยเราก็ไม่ต้องเซตเองนะเราก๊อปมาเลยนะครับต่อไปครับสกอตฮับนะสกอตฮับเนี่ยนะครับเราเอาไว้ดูนักเตะในทีมของเรานะว่ามีใครบ้างนะครับซึ่งถ้าเกิดเรากด X เนี่ยนะครับนะมันก็จะมีสั่งให้นักเตะขึ้นบัญชีขายนะขึ้นบัญชียืมนะครับบล็อกออฟเฟอร์บล็อกออฟเฟอร์ในที่นี้ก็คือบล็อกไม่ให้มีการยืมหรือมีการซื้อขายนักเตะนะอย่างเช่นถ้าเกิดผมบล็อกเนี่ยยูโรก็จะไม่สามารถซื้อขายได้นะพอมีทีมมายื่นเนี่ยนะทีมงานของเราจะปฏิเสธไปเลยโดยอัตโนมัติต่อไปครับเป็น development นะครับอันนี้เป็นทีมชีฟเนาะที่เราทำไปเมื่อสักครู่นี้ต่อไปนะเป็นทีม management เนาะที่เราไว้ใช้ในการจัดแผนและนี่ครับนะ change kit number อันนี้เอาไว้เปลี่ยนชุดนักเตะนะครับต่อไปครับอันนี้ครับนะเอาไว้ต่อสัญญานักเตะโดย1ฤดูกาลสามารถต่อสัญญาได้เพียง1ครั้งเท่านั้นส่วนอันนี้นะครับนะก็คือส่งทีมงานไปเจรจาในการต่อสัญญาเนาะส่วนอันนี้เป็นการ release player ก็คือการปล่อยนักเตะออกจากทีมซึ่งการปล่อยนักเตะออกจากทีมเนี่ยนะครับเราจะต้องจ่ายเงินชดเชยด้วยนะนะครับบางครั้งเนี่ยนะครับนักเตะมันเต็มทีมใช่มั้ยเราสามารถที่จะกดปล่อยนักเตะออกไปได้นะครับมาที่เมนูสแตทนะครับอันนี้เนี่ยเราจะเอาไว้ดูว่าเฮ้ยนักเตะลงไปกี่เกมแล้วนะแล้วก็เอ้ยยิงไปกี่ประตูยิงไปกี่แอสซิสต์มีกี่คลีนชีทนะครับโดยอันนี้เนี่ยจะรวมทุกถ้วยทุกรายการนะต่อไปแอตทริบิวต์นะครับนะอันนี้เอาไว้ดูอายุนะครับส่วนอันนี้นะครับเราเอาไว้ดูว่าเฮ้ยปัจจุบันเนี่ยนักเตะเนี่ยนะครับมีเรตติ้งอยู่ที่เท่าไหร่นะเรตติ้งในที่นี้ก็คือความเก่งของนักเตะเนาะยิ่งมากเนี่ยก็จะยิ่งเก่งนะครับต่อไปฟอร์มนะก็คือฟอร์มปัจจุบันของนักเตะนะส่วนแพลนเนี่ยก็เป็นแพลนสำหรับการฝึกซ้อมนักเตะนะครับและอันนี้นะครับจะเกี่ยวข้องกับการเงินของนักเตะเนาะโดยนะอันนี้จะเป็นค่าตัวนะอย่างเช่นเนี่ยโอนาน่าเนี่ยก็จะมีค่าตัวอยู่ที่29ล้านยูโรส่วนนี้ค่าเหนื่อยเป็นค่าเหนื่อยต่อสัปดาห์นะก็คืออยู่ที่ 84,000 ยูโรนะครับส่วนอันนี้เป็นคอนแทรคนะครับคอนแทรคนะอันนี้คือ4ปี0เดือนคำแนะนำนะครับไม่ควรให้นักเตะนะไม่ควรให้นักเตะมีสัญญาน้อยกว่า6เดือนนะ6เดือนนะครับถ้าเกิดเหลือ6เดือนเนี่ยนะครับทีมอื่นสามารถเซ็นนักเตะของเราไปได้แบบฟรีๆเลยนะครับโดยเซ็นปีนี้แล้วมันก็จะไปฟรีในปีหน้านะครับเออนะดังนั้นอย่าให้เหลือกว่า6เดือนนะครับนี่คือในส่วนของเมนูสกอตฮับนะนอกจากนี้ดูอะไรได้อีกบ้างนะนี่ครับเป็นสัญลักษณ์ที่เราส่งนักเตะไปนะอันนี้คือส่งไปยืมตัวนะคือปล่อยให้นักเตะของเราเนี่ยยืมตัวไปทีมอื่นนะเนี่ยนะครับอันนี้ก็ยืมไปที่ฟรีดวูดทาวน์นะอันนี้ยืมไปแอกริงตันนะนะครับนอกจากนั้นดูอะไรได้อีกบ้างนะดูอะไรได้อีกบ้างนะครับดูสเตตัสเนี่ยอย่างเงี้ยสัญญาอีก12เดือนจะหมดแล้วนะอันนี้นะครับถ้าขึ้นเป็นคำว่า great potential เนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยนะจะนักเตะคนนี้สามารถปั้นได้ประมาณ83ถึง85นะครับถ้าเป็น exciting prospect อย่างเช่นกานาโชนะถ้าเป็น exciting prospect อย่างเช่นกานาโชเนี่ยนะจะปั้นได้ประมาณ88ถึง90นะครับแต่ถ้าเป็นแบบ as potential to be special เนี่ยนะจะปั้นได้91บวกเลยนะเพื่อนๆนะสำหรับ status นะครับส่วนถ้าเกิดเป็น has the special something เนี่ยความหมายคือในเรตติ้งประมาณ77เนี่ยนะครับในเรตติ้งประมาณ77ของนักเตะเนี่ยนักเตะเนี่ยถือว่าเป็นนักเตะเก่งๆเลยนะเมื่อเทียบกับคนอื่นๆนะครับก็คือนักเตะคนนี้มีความพิเศษในเรตติ้ง77นั่นเองนะครับออกไปนะสกอตโรเนี่ยนะครับสกอตโรเนี่ยก็จะอธิบายเรื่องความสำคัญนะอธิบายเรื่องความสำคัญซึ่งความสำคัญตรงนี้เนี่ยก็จะมีหลายอันเลยนะครับมีหลายอันเลยไม่ว่าจะเป็นนะ prospect นะครับ prospect เนี่ยก็คือแบบนานๆได้ลงทีนะถ้าเกิดเป็น sporadic นะครับถ้าเกิดเป็น sporadic เนี่ยก็คือแบบถ้านักเตะตัวสำรองหรือตัวจริงไม่เจ็บเนี่ยก็แทบจะไม่ได้ลงเลยนะครับก็คือสำรองในสำรองนั่นเองนะครับต่อไปเป็นโรเตชันนะครับถ้าโรเป็นโรเตชันเนี่ยความหมายก็คือแบบเป็นตัวสำรองนั่นเองนะต่อไปครับอิมพอร์แทนต์นะครับอิมพอร์แทนต์คือนักเตะคนสำคัญในทีม
และครูเชียวนะครับครูเชียวนี่คือเป็นนักเตะที่เป็นหน้าเป็นตาให้กับสโมสรเนาะซึ่งคำแนะนำของผมเนี่ยก็คือว่านักเตะภายในทีมเนี่ยไม่ควรมีครูเชียวนะมากกว่า 8-9 คนนะเพราะว่าถ้ามีมากเนี่ยมันจะบริหารทีมยากนะเพราะว่าพวกครูเชียร์พวกอิมพอร์ตแทนเนี่ยชอบที่จะขอลงสนามบ่อยๆนะถ้ามีมากเนี่ยมันจะทะเลาะกันในทีมนะครับนะครูเชียร์เนี่ยนะ 8-9 คนก็พอแล้วนะครับต่อไปฟอร์มนะก็คือบอกว่าโอเคหรือไม่โอเคนะครับต่อไปนะครับavailability นะครับอันนี้คือบอกความฟิตเนาะเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้คือค่อนข้างที่จะโอเคนะครับถ้าเป็นแบบนี้คือกว่าจะกลับมาเนี่ยมันก็จะใช้เวลานานหน่อยอะไรแบบนี้นะเพื่อบอกว่าฟิตหรือไม่ฟิตนะถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยคือจะกลับมาในวันที่30จูนเพราะว่ายืมตัวอยู่นั้นเพื่อนนะต่อไปนะพวกแมตช์อิมแพคนะครับค่าฟิตเนสเนี่ยก็คือค่าความฟิตของนักเตะนั่นแหละนะครับเนาะนะครับนักเตะได้พักผ่อนเพียงพอไหมอะไรอย่างนี้นะต่อไปค่าชาร์ปเนสก็คือค่าความแกร่งของร่างกายนะยิ่งถ้าเกิดค่าเพชรตรงนี้เยอะนะก็คือเต็มร้อยเนี่ยนักเตะพร้อมที่ได้รับการปะทะอะไรแบบนี้นะคือแบบมาเต็มที่เลยวันนี้มาเต็มสูบเลยแต่ถ้าเกิดเหลือ50หรือเป็นสีส้มเนี่ยก็คือนักเตะแบบถึงแม้จะฟิต 100% นะแต่ว่าค่าความแข็งแกร่งของร่างกายอ่ะมันไม่ค่อยโอเคนะยกตัวอย่างนะครับสมมติว่านักเตะที่เจ็บเนี่ยพอเขาไม่ค่อยได้ลงสนามเนี่ยค่าความฟิตเนี่ยเขาแบบเต็มร้อยใช่ไหมแต่ว่าค่าเพชรเนี่ยเขาน้อยมากๆเลยเพราะว่าเหมือนกับเราเนี่ยนะไม่ได้ลงสนามนะเราเนี่ยมีพลังแต่ว่ากล้ามเนื้อเราเนี่ยมันน้อยอ่ะนะก็คือแข็งไม่เท่าเดิมนะอะไรแบบนั้นนะครับต่อไปมอรัลคืออารมณ์ของนักเตะนะอารมณ์ของนักเตะเนี่ยนะครับยิ่งแฮปปี้เนี่ยยิ่งมีความสุขนะก็คือนักเตะพอใจในหลายๆเรื่องนะแต่ถ้าเกิดเป็นแบบคอนเทนต์ก็ถือว่าเฉยๆถ้าเกิดเป็นหน้าแดงหรือว่าหน้าส้มเนี่ยอันนี้ไม่ค่อยดีนะครับต่อไปก็เพลเยอร์เพอร์ฟอร์แมนซ์ก็คือฟอร์มของตัวเองนะว่าเล่นดีหรือเล่นไม่ดีเพลย์ไทม์ก็คือได้มีโอกาสในการลงสนามมากน้อยขนาดไหนนะครับนะต่อไปทีมเทอร์ฟอร์แมนก็คือเพอร์ฟอร์แมนซ์ของทีมนะว่าทีมเนี่ยตอนนี้ฟอร์มกำลังดีหรือไม่นะครับส่วนนี้คือคอนแทรคเนาะก็คือแบบนักเตะโอเคกับสัญญาหรือไม่นะเพลย์ไทม์เนี่ยก็คือแบบบางคนเนี่ยเราให้เป็นครูเชียลหรืออิมพอร์แทนต์แต่ถ้าเกิดให้เวลาในสนามเนาะลงน้อยเนี่ยนะนักเตะก็จะไม่ค่อยพอใจนะหรือคอนแทรคนะอย่างเช่นบางคนเนี่ยเซ็นตอนเป็นดาวรุ่งค่าเหนื่อยน้อยพอแบบเรตติ้งแบบ80กว่าๆแล้วเนี่ยกลายเป็นทีมตัวหลักแล้วเนี่ยปรากฏว่าสัญญาเราไม่ได้อัปเดตเลยเนี่ยนักเตะก็จะไม่ค่อยพอใจนะครับนะเราก็พยายามทำให้นักเตะแฮปปี้นะครับมันไม่ได้แฮปปี้ไปทุกคนนะแต่ว่ามันก็แบบพยายามทำให้แฮปปี้เข้าไว้นะครับต่อไปครับมาที่เทรนนิ่งแพลนนะเทรนนิ่งแพลนเนี่ยนะครับในภาคนี้เนี่ยนะจำได้ไหมครับตอนที่เราสร้างเซฟเนี่ยเราเลือกเป็นแมนนวลกับออโตเมติกถูกไหมนะครับอันนี้จะเป็นของออโตเมติกนะส่วนถ้าเกิดเรากด R1 ไปเนี่ยมันจะเป็นของแมนนวลนะถ้าเป็นแมนนวลเนี่ยเราก็จะทำเหมือนภาคที่แล้วเลยนะครับทำยังไงนะภาคที่แล้วเทคนิคก็คือในสนามเนี่ยปรับเป็นบาลานซ์แบบนี้แหละส่วน substitute เนี่ยนะครับเราก็จะปรับเป็นแบบperformance focus นะนะครับส่วน reverse เนี่ยเราจะปรับเป็น all out performance นะครับอะไรแบบนี้นะเพื่อนๆนะสำหรับใครที่ชอบเป็นแบบแมนนวลนะครับแต่สำหรับภาคนี้นะภาคนี้เนี่ยนะครับมันจะมีตัว automatic มาให้นะ automate แพลนมาให้นะครับอันนี้เราจะปรับเป็นเปอร์เซ็นต์นะเราจะปรับเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คืออย่างเงี้ยอย่างเช่นอันเนี้ยถ้าเกิดว่าค่าชาร์ปเนสถึง30นะให้ทำการปรับเป็น all out performance นะครับอย่างนี้นะหรือถ้าเกิดว่านะผมปรับไว้ที่50อย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าค่าชาร์ปเนสเป็น50เนี่ยก็คือให้ไปฝึก performance focus นะนะหรือ all out energy นะสมมติว่าผมปรับไว้ที่นะ60นะก็คือว่าถ้านักเตะเนี่ยนะครับมีค่าฟิตเนสเนี่ยอยู่ที่60เนี่ยก็ให้ไปฝึกเป็น all out energy แต่ถ้าเกิดว่านะอันนี้เนี่ยนะผมปรับไว้ที่90เนี่ยก็คือให้นักเตะเนี่ยนะครับไปฝึกเป็น energy focus นะซึ่งอันนี้เราต้องทำสัดส่วนให้ดีนะเพราะถ้าทำไม่ดีเนี่ยเผลอๆนักเตะเนี่ยจะฝึกแต่ energy แทบจะไม่ฝึกชาร์ปนีดเลยเนี่ยมันก็จะรักษาสมดุลไว้ไม่ได้นะในการใช้ก็จะประมาณนี้เนาะซึ่งเดี๋ยวจะทำคลิปในการเทรนนิ่งแพลนออกมาอีกทีหนึ่งนะเพื่อนต่อไปครับนะเป็นการพัฒนานักเตะนะครับ
ในการพัฒนานักเตะเนี่ยนะครับในภาคนี้เนี่ยมันก็จะมีอะไรเพิ่มขึ้นมาหลายๆอย่างเลยเนาะเดี๋ยวเอาคร่าวๆก่อนนะซึ่งคลิปเต็มเนี่ยเดี๋ยวออกมาอีกทีนึงนะแบบเจาะลึกเลยนะครับเอาแบบเร็วๆนะเอาแบบเร็วๆนะในภาคนี้สมมุติเป็นทางด้านของกานาโชแล้วกันนะครับถ้าเกิดเรามาหน้าแรกเนี่ยนะครับอันนี้มันจะฝึกไปตามตำแหน่งนะซึ่งแต่ละตำแหน่งเนี่ยมันจะมีสิ่งที่แตกต่างกันอยู่3อย่างนะมีสิ่งที่แตกต่างกันอยู่3อย่างนะครับอย่างแรกเลยคือในแต่ละการฝึกเนี่ยจะได้ weak foot แล้วก็ skill move นะเนี่ยอย่างเช่นถ้าเกิดเป็น wide playmaker เนี่ยจะได้ weak foot ถ้าฝึก winger จะได้ skill move นะครับต่อไปส่วนที่2ที่ต่างกันก็คือโดยต่างกันก็คือเลเวลนะครับยิ่งใช้สัปดาห์น้อยยิ่งฝึกได้เร็วนะยิ่งอัพเร็วนะครับต่อไปอย่างที่3ก็คือสเตตัสที่เราจะได้นั่นเองนะเห็นไหมมี2ขีด1ขีดแล้วก็มี3ขีดอะไรแบบนี้นะแล้วแต่ชอบนะแล้วก็ส่วนที่4ที่เพิ่มเข้ามาในภาคนี้ก็คือพวกโรโกสนะสัญลักษณ์ที่นักเตะเนี่ยจะถนัดในตำแหน่งนั้นนะครับอย่างเช่นเนี่ยเห็นไหม LM เหมือนกันเนี่ยแต่เป็น LM แบบไหนเป็นแบบ Winger Wide Playmaker Wide Midfielder Inside Forward อะไรแบบนี้นะครับซึ่งในภาคนี้นะจากที่ผมลองเล่นเนี่ยมันยังไม่ค่อยมีผลสักเท่าไหร่นะส่วนใหญ่เนี่ยนะผมก็จะเน้นพวกเนี่ย Weak Foot กับ Skill Move มากกว่านะครับถ้าเกิดเรากด L1 นะถ้าเกิดเรากด L1 มาที่ Position เนี่ยจะเป็นการฝึกตำแหน่งใหม่นะจะเป็นการฝึกตำแหน่งใหม่ซึ่งอย่างเช่นถ้าเกิดว่าอยากผมอยากจะฝึกให้กานาโชเนี่ยไปเล่นเป็น RW หรือว่า Right Winger เนี่ยใช้เวลาฝึกทั้งหมด2สัปดาห์พอเราฝึก2สัปดาห์เสร็จแล้วนะเราก็เข้ามาในหน้านี้ใช่ไหมแล้วเราก็กดปุ่มสามเหลี่ยมนะมันก็จะเปลี่ยนตำแหน่งของกานาโชเป็นปีกขวาแบบ RW ถาวร นะครับซึ่งในการเปลี่ยนตำแหน่งนักเตะเนี่ยมันแก้ปัญหาอะไรมันแก้ปัญหาตรงนี้ครับนั่นเนี่ยอย่างเช่นคาเซเมโรเนี่ยสมมติว่าเอาคาเซเมโรไปเล่นตำแหน่ง CEM อะเห็นไหมมันจะมีเครื่องหมายตกใจแดงและตกใจแบบสีเหลืองนะนะครับถ้าตกใจแดงก็คือนักเตะเนี่ยเล่นไม่ได้เลยนะเราก็ไปฝึกให้มันเล่นได้เสียส่วนตกใจเหลืองเนี่ยก็คือเล่นได้นะแต่ว่าเล่นได้ไม่ 100% ถ้าอยากได้เล่น 100% แล้วก็เปลี่ยนตำแหน่งของคาเซเมโรจาก CDM ให้กลายเป็น CM นะครับการฝึกซ้อมเดี๋ยวก็จะมีคลิปแยกออกมาอีกทีนึงเนาะอันนี้คร่าวๆนะครับมาที่เมนู transfer นะครับมาที่เมนู transfer นะอันแรกคือ scout report เนี่ยเราเอาไว้ดูว่าแมวมองของเราเนี่ยไปดูแล้วผลมาเป็นอย่างไรบ้างนะเรากดมาที่ detail info เราก็จะดูได้นะมาที่ตำแหน่งตัวรุกมาที่ตำแหน่งกองกลางตำแหน่งตัวรับนะครับแล้วก็ตำแหน่ง gk นะด้วยการกด l1 r1 วนไปเรื่อยๆนะครับต่อไปนะครับมาที่ scout นะ scout ก็คือการเซตแมวมองของเรานะซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยผมค่อยทำคลิปออกมาอีกทีนึงเนาะเนี่ยเราไฮสเกลคือไปจ้างนะ experience นะครับก็คือเวลาที่ใช้ในการส่งแมวมองไปนะยิ่งดาวเยอะแมวมองยิ่งให้ผลลัพธ์เราเร็วนะครับ judgment คือความแม่นยำเนาะยิ่งดาวเยอะยิ่งแม่นยำส่วนสัญชาตินะสัญชาติของแมวมองเนี่ยนะครับมีผลต่อประเทศที่เราสามารถส่งไปได้ด้วยนะถ้าเกิดว่าอยากได้ในยุโรปเนี่ยเราก็หาแมวมองที่เป็นสัญชาติยุโรปนะครับถ้าเกิดอยากได้เอเชียก็หาสัญชาติเอเชียอะไรแบบนี้นะต่อไปครับนะเราสามารถที่จะระบุได้นะว่าเฮ้ยอยากให้แมวมองไปหาที่ประเทศไหนนะอย่างเช่นเนี้ยส่งมาเกาหลีอะไรแบบนี้เป็นต้นเนาะถ้าเกิดว่าเราอยากแบบอยากจะลงสเปคนะอยากได้นักเตะแบบนู้นแบบนั้นแบบนี้ให้เราเนี่ยนะครับกดไปที่R1 นะมันจะมาที่ instruction นะเราก็สามารถที่จะหาได้นะเนี่ยกดเข้าไปครับ add new นะอันนี้ก็จะเป็นพวกหาตำแหน่งหาอายุหาสัญญานะอันนี้จะเป็นนักเตะที่เล่นแบบไหนนะเล่นแบบไหนได้บ้างนะถ้าชอบเร็วๆก็นี่อย่างเช่น wing play อะไรแบบนี้นะครับหรืออยากได้นักเตะแบบเกรดแบบสูงๆหน่อยหรือระดับเวอร์คลาสไปเลยอะไรแบบนี้หรือนักเตะสำรองอะไรแบบนี้หรือนักเตะทีมใหญ่ที่มีแววนักเตะเวอร์คลาสที่มีแววอะไรแบบนี้นั้นเพื่อนนะเพลย์สไตล์นะอยากให้นักเตะมีเพลย์สไตล์แบบไหนบ้างนะอยากให้มีสกอร์ลิ่งอยากให้มีพาสซิ่งดีเฟนดิ้งอะไรแบบนี้นะเพื่อนนะนี่คือการทำเมมโมแบบคร่าวๆนะครับเดี๋ยวคลิปเต็มค่อยออกมาอีกทีนึงเนาะเมนูต่อไปคือการเสิร์ชหานักเตะนะแล้วก็เสิร์ชไปครับเสิร์ชด้วยชื่อนะครับเสิร์ชด้วยตำแหน่งเสิร์ชด้วยสัญชาติเสิร์ชด้วยสถานะของสัญญานะไม่ว่าจะเป็น transfer list โดนเอาขึ้นบัญชีขายfor loan ก็คือโดนขึ้นบัญชียืมนะเราก็สามารถจะไปยืมนักเตะเหล่านี้ได้นะหรือนะครับนักเตะที่แบบ not list เนาะไม่ได้อยู่ใน listหรือนักเตะที่แบบมีค่าฉีกสัญญาอะไรแบบนี้นะหรือนักเตะที่เป็นฟรีเอเจนต์ฟรีเอเจนต์ก็คือนักเตะที่ไม่มีสโมสรอยู่นะเราสามารถไปเซ็นมาได้นะครับ
ต่อไปนะอายุนะครับต่อไปครับเป็นประเทศของลีกนะเราอยากจะอย่างเช่นอยากจะไปหานักเตะในเซเรียอาเราก็สามารถทำอย่างนี้ได้นะอันนี้เป็นเลือกลีกนะเราก็เลือกไปครับเซเรียอาตัวนี้ก็เป็นเลือกทีมนะครับอะไรแบบนี้เป็นต้นนะเพื่อนแล้วก็ไปหานักเตะมาได้นะครับต่อไปถ้าจะเป็นทรานสเฟอร์ฮับนะที่เราเนี่ยไปแอดนักเตะเข้ามานะอย่างเช่นนะนี่ผมกดอย่างนี้ปุ๊บนะอย่างเช่นผมไปแอดอารอนเข้ามาเนี่ยอย่างเช่นผมสนใจอารอนนะผมก็จะแอดอารอนเข้ามาใน Transfer Hub นะกดแอดเข้าไปปุ๊บนะแล้วกลับมาที่ Transfer Hub นะนี่นักเตะก็จะมาอยู่ในนี้นะครับมันก็จะมี4อันตรงนี้เนาะอันนี้นะครับจะเป็นรายชื่อที่เราไปแอดมาไว้ Transfer Hub ถูกไหมส่วนอันนี้นะครับก็คือนักเตะที่เราได้มีการยื่นพูดคุยสัญญาไปแล้วนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นนักเตะที่ตอบรับสัญญามาแล้วนะส่วนอันนี้ก็เป็นนักเตะที่เราขึ้นบัญชีขายนะครับนี่คือเมนู Transfer Hub นะครับต่อไป Transfer History นะอันนี้ก็เอาไว้ดูย้อนหลังนะว่าเฮ้ยเราเคยซื้อขายนักเตะอะไรไปบ้างนะหรือดูของทีมอื่นได้ด้วยนะประวัติการโยกย้ายนะนักเตะเผื่อบางคนเนี่ยเล่นไปแล้วปุ๊บอุ๊ยอยากย้อนกลับมาดูว่าเฮ้ยมีนักเตะย้ายไปไหนราคาเท่าไหร่นะมาดูใน Transfer History ได้นะครับมาที่ในโหมดเยาวชนนะครับในโหมดเยาวชนนะในโหมดเยาวชนเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะเล่นได้แล้วนะสำหรับภาคนี้ครับ Academy เนาะมาที่ในส่วนของYouth Tournament นะครับ Youth Tournament เนี่ยนะครับเราก็จะเข้าไปเล่นนักเตะเยาวชนนะเข้าไปเล่นนักเตะเยาวชนครับโดยการเล่นเนี่ยจะเป็นการเล่นแบบ Rush Mode นะเป็นโหมดใหม่ที่มาในภาคนี้นะก็คือเล่นแบบฟุตบอล5คนนั่นเองเราก็จะได้เห็นแววนะของดาวรุ่งของเรานะครับบางคนชอบเล่นเยาวชนก็จัดไปส่วนผมเนี่ยไม่ค่อยชอบเล่นนะครับมาที่ Youth Squad นะครับ Youth Squad เนี่ยก็จะเป็นรายชื่อของนักเตะเยาวชนของเรานะครับโดยนักเตะที่สามารถเอาเข้าร่วมทีมชุดใหญ่ได้เนี่ยจะต้องมีอายุ16ปีเป็นต้นไปนะวิธีเอาขึ้นชุดใหญ่ก็คือเนี่ยโปรโมททูซีเนียร์ทีมนะครับแต่ถ้านักเตะคนไหนที่ไม่ค่อยเห็นแววเนี่ยเราก็สามารถที่รีลีสยูสเพลเยอร์ออกไปได้นะส่วนอันนี้เป็นการเลือกที่จะเซตการฝึกซ้อมให้กับนักเตะเนาะวิธีดูว่านักเตะคนไหนโอเคหรือไม่โอเคเนี่ยนะครับให้ดูตอนที่เรารับมาจากสเกลเนาะยิ่งมีเงินค่าตัวสูงแสดงว่านักเตะคนนั้นยิ่งโอเคและอีกค่านึงที่เราจะดูก็คือดูที่ potential อันนี้คือค่าต่ำสุดที่จะฝึกได้ถึงส่วนนี้คือค่าสูงสุดที่จะฝึกได้ถึงซึ่งมันจะสามารถที่จะลดหรือเพิ่มได้นะหลังจากที่ระยะเวลาเราผ่านไปนะไม่ใช่เพิ่มดีมันมีแต่ลดลงมันมีแต่ลดลงนะเนี่ยค่าเขียวเนี่ยจะลดลงส่วนค่าเหลืองเนี่ยจะเพิ่มขึ้นนะก็คือค่าจะยิ่งแคบลงนั่นเองนะถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆนะครับอย่างเช่นอย่างเงี้ยอย่างเช่นน้องซานเชสเนี่ยสามารถนะต่ำสุดเนี่ยฝึกได้คือ71แหละนะแต่มากสุดเนี่ยคือ94นะครับถือว่าเป็นดาวรุ่งชั้นดีนะต่อไปครับมาที่ยูสเกลนะยูสเกลก็คือแมวมองชุดเด็กนั่นเองนะซึ่งเราสามารถที่จะไปจ้างมาได้นะครับหลักการก็หลักการเดียวกันแต่ experience นะยิ่งเร็วยิ่งดาวสูงยิ่งเร็วส่วน judgment ยิ่งดาวสูงยิ่งแม่นยำนะแล้วก็สัญชาติก็เหมือนเดิมนะมีผลในการที่เราส่งไปนะเนี่ยเราสามารถที่จะส่งไปได้นะครับนะต่อไปครับ Youth Development Plan นะก็คือการฝึกนักเตะซึ่งก็เหมือนชุดใหญ่เลยนะหลักการฝึกเดียวกันนะครับมาที่เมนู Office นะเมนู Office ครับนั่นมาที่เมนูแรกเลยคือ Objective คือเมนูความต้องการของบอร์ดนะความต้องการของบอร์ดว่าบอร์ดต้องการอะไรซึ่งก็จะมีหลายหมวดหมู่นะซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมค่อยทำคลิปออกมาเต็มๆอีกทีนึงเนาะถ้าเกิดเอาเร็วๆเนี่ยถ้าเกิดเป็น Critical นะเป็น Very High เป็น High นะควรทำอย่างเช่นอย่างเงี้ยควรทำเลยนะถ้า2อย่างนี้คุณทำไม่ได้เนี่ยนะปลายซีซั่นเนี่ยมีโอกาสที่จะโดนไล่ออกนะครับอย่างเช่นอันเนี้ยให้เซ็นนักเตะที่อายุนะประมาณอายุที่ประมาณแบบไม่เกิน20เนาะที่มีเรตติ้งที่โอเคนะในระดับที่ใกล้เคียงกันอะไรแบบนี้นะครับหรือถ้าเป็นอันนี้เนี่ยก็คือให้เซ็นนักเตะอายุน้อยนะมา2คนนะก็ซื้อเอาจากชุดเยาวชนนั่นแหละขึ้นมานะครับหรืออันนี้นะก็คือแบบชั้นก็คือแบบชนะนะก็คือแบบไม่ก็คือเล่นไม่ให้แพ้10เกมนะอันนี้ทำง่ายนะอันนี้นะอะไรแบบนี้เป็นต้นนะเป็นความต้องการของบอร์ดนะครับต่อไปครับ standing อันนี้เนี่ยเราเอาไว้ดูนะเราเอาไว้ดูผลนะผลการแข่งขันในแต่ละถ้วยนะด้วยการเลื่อนอนาล็อกขวานะไปทางขวาไปทางซ้ายนะเราสามารถที่จะดูได้นะครับอย่างเช่นเฮ้ยตอนนี้เนี่ยยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกไปถึงไหนแล้วอะไรนี้เราก็สามารถที่จะเข้ามาดูในเมนู standing ได้นะครับต่อไปคาเลนด้าเนี่ยเราเอาไว้วางแผนได้นะเราเอาไว้วางแผนได้นะครับ
สามารถกดข้ามวันได้ด้วยนะเนี่ยถ้าเกิดเรากด X ที่วันที่เนี่ยมันจะบอกว่าเฮ้ยคุณจะข้ามไหมนะซึ่งผมไม่แนะนำให้ข้ามนะไม่แนะนำให้กดข้ามเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีผลนะมันมีผลในการตัดสินใจอย่างเช่นถ้ามีคอนแทรคเข้ามานะมีสัญญาอะไรเข้ามาเนี่ยผู้ช่วยเราจะทำหมดเลยนะบางทีมันขายนักเตะของเราทิ้งไปอะไรแบบนี้ก็มีนะครับแล้วก็บอร์ดไม่ชอบด้วยนะซึ่งปฏิทินเนี่ยเราเอาไว้วางแผนเนาะเนี่ยพอเรากดL1 R1 ไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะดูได้ว่าเฮ้ยเดือนนี้แข่งกับใครอะไรอย่างนี้เนาะอย่างเช่นอันนี้นะเนี่ยเจอกับทาเวเต้ใช่ไหมไอ้ที่แพ้มาใช่ไหมครับนะไม่ได้แพ้เรียกว่าเสมอนะ นะไอ้ที่เสมอเนี่ยนะครับนะอย่างเช่นแข่งกับทาเวเต้ปุ๊บเนี่ยมีเวลาพัก3วันจะต้องมาเจอกับสเปอร์อีกอะไรแบบนี้นะเพื่อนนะเราก็จะได้วางแผนได้ว่าอุ้ยเจอกับทาเวเต้เอาตัวสำรองลงแล้วกันนะแล้วก็ที่เหลือเนี่ยเราก็พักไปแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาเจอกับตัวจริงนะเฮ้ยแต่ว่าที่ผมดูมาเนี่ยพี่นะตัวจริงไม่ใช่หรอมันเสมอนะนะก็ค่อยวางแผนไปนะสำหรับเมนูบัดเจ็ตนะครับเราเอาไว้ดูอะไรนะครับเราเอาไว้ดูการเงินทั้งหมดในสโมสรของเรานะครับในโอเวอร์วิวเนี่ยนะครับอย่างแรกเลยที่เราจะต้องรู้เนี่ยก็คือแบบเฮ้ยไองบที่เราทำไปทำมาทั้งหมดเนี่ยนะครับเนี่ยมันเท่าไหร่นะตอนนี้เราใช้เงินไปเนี่ยสะพัดไปแล้ว350ล้านยูโรนะครับแล้วก็คือเลนบัดเจ็ตก็คือเงินที่เหลือนะปัจจุบันนะเพื่อนนะนี่อย่างเช่นเฮ้ยเหลืออยู่25ล้านเนี่ยความหมายคือเรายังเหลือเงินให้ใช้อีก25ล้านนะครับซึ่งจากที่เล่นมาเนี่ยนะครับถ้าเกิดอยู่ดิวิชั่น1นะก็คือดิวิชั่นสูงสุดในแต่ละลีกเนี่ยแนะนำให้เหลือเงินไว้ประมาณ2ถึง5ล้านยูโรนะครับเหตุผลเอาไว้เหลือไว้ทำอะไรนะครับเหลือไว้ต่อสัญญานักเตะนะเผื่อบางครั้งเนี่ยเราพลาดเราดูไม่ดีเนี่ยเรายังเหลือเงินไว้ต่อสัญญาได้นะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่เหลือเงินไว้เลยเนี่ยนะครับสมมุติว่าเราไปกดขายนักเตะเนี่ยเราจะยังไม่ได้เงินทันทีนะจนกว่านักเตะจะย้ายนะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่เหลือเงินไว้บริหารในภายหลังเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะเสียใจย้อนหลังนะต่อไปครับนี่คือจำนวนเงินที่ใช้ไปในซีซั่นนี้นะความหมายคือใช้ไปแล้ว200กว่าล้านนะครับเข้ามาด้านในเนี่ยนะครับมี3เมนูเนาะมี overview มี transaction และมี budget นะครับถ้าเกิดว่าในส่วนของ profit ก็คือกำไรนะครับเนาะเนี่ยแต่ expense ก็คือรายจ่าย earning ก็คือกำไรนะไม่ใช่กำไรสิรายได้รายไม่ใช่รายรับนะรายรับนะนะครับนี่คือมูลค่าของทีมนะโปรเจกต์ทั้งหมดนะต่อไปครับนะมาที่ในส่วนของ earning นะคือรายรับนะรายรับเนี่ยนะครับเราได้จากนี่เลยครับในเมชชันไดนะขายของชำร่วยขายเสื้อขายอะไรพวกนี้นะแล้วก็นี่คือตั๋วรายปีและนี่คือแบบทิเก็ตอันนี้ตั๋วนะโทษทีนะเพื่อนอันนี้คือของชำร่วยนี่คือตั๋วต่อไปคือการขายนักเตะนะครับต่อไปรายจ่ายมีอะไรก็มีแบบนี้นะเพื่อนนะโอ้เยอะเลยนะมีค่าเหนื่อยโค้ชมีแมวมองมีการบำรุงสนามมีเงินที่ใช้เปล่าในการไปท่องเที่ยวมีเงินที่ลงทุนในเยาวชนอะไรแบบนี้นะเพื่อนต่อไปถ้ามาที่ transaction เนาะ transaction เนี่ยนะครับก็จะมีรายการที่มันเกิดขึ้นถูกไหมเนี่ยก็จะมีโค้ชเวชเนาะอันนี้ก็คือจะเป็นค่าเหนื่อยของโค้ชนะครับต่อไปตั๋วนะนี่จะเกี่ยวกับตั๋วต่อไปเป็นเสื้อนะครับเนาะเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยความหมายคือวิยาเมาเนี่ยยอดขายเสื้ออันดับ1เลยต่อไปเอนริกอันดับ2ต่อไปมอสคิวราอันดับ3เนาะซึ่งในสัปดาห์นี้เนี่ยขายเสื้อได้ทั้งหมดเนี่ยประมาณ3ล้านนะต่อไปค่าเมนเทนแนนซ์สนามนะครับแล้วก็ค่าการจ่ายค่าเหนื่อยนักเตะนะเนี่ยถ้าเกิดว่าต้องการลดค่าเหนื่อยเนี่ยสมมติว่าบอร์ดเนี่ยอยากให้เราลดค่าเหนื่อยมันก็ทำได้2อย่างนะอย่างแรกก็คือไปเซ็นสัญญานักเตะแก่ๆเพื่อขอลดค่าเหนื่อยกับอย่างที่2คือปล่อยนักเตะออกไปนะครับอันนี้ก็บัดเจ็ตนะสำหรับบัดเจ็ตเนี่ยเราดูเป็นกราฟเนาะก็จะมีกราฟให้ขึ้นมาให้เปรียบเทียบไปในแต่ละสีเนาะเฮ้ยอยากเปรียบเทียบเปรียบเทียบการขายนักเตะกับการซื้อนักเตะอย่างเงี้ยนะเนี่ยเราก็จะเห็นผลนะว่าเฮ้ยมันต่างอะไรกันยังไงนะดูเป็นกราฟนะเพื่อนๆนะก็จริงๆเราไม่ต้องดูก็ได้นะสำหรับเมนูนี้นะครับสำหรับในส่วนของบัดเจ็ตรีวิวก็จะประมาณนี้แหละเพื่อนๆต่อไปครับนะอันนี้เอาไว้ดูสถิติของตัวเราเองนะว่าเราโดยรวมทั้งหมดเนี่ยเราคุมแล้วเป็นยังไงนะครับนะเคยได้แชมป์เท่าไหร่โน่นนี่นั่นได้เสียอะไรยังไงนะดูกันตรงนี้นะครับหรือซีซั่นนี้นะดูเป็นซีซั่นก็ได้นะกด L1 ตาเราก็สามารถดูเป็นซีซั่นได้นะครับดูสถิติของตัวเราเองเนาะต่อไปครับ job search นะ job search ก็คือเราไว้หางานใหม่นะเผื่อเราโดนไล่ออกนะเผื่อเราโดนไล่ออกนะครับ
นะถ้าเราเลือกอนาล็อกขวาเนี่ยมันมีจ็อบทีมชาติด้วยนะหรือเราจะหาจ็อบนะจ็อบเป็นสโมสรก็ได้นะซึ่งต้องรอให้สโมสรยื่นเข้ามานะโดยเวลาที่เขาจะหาสโมสรใหม่เนี่ยเขาจะหากันช่วงประมาณเดือน4เดือน5นะก็คือเดือนที่มันใกล้ๆจะจบซีซั่นแล้วนะหรือว่าแข่งแมตช์สุดท้ายของซีซั่นปุ๊บเราอยากจะย้ายไปทีมอื่นแล้วก็มาทำช่วงนั้นได้นะหรือแบบอุ๊ยโอ้โหสโมสรนี้ให้งบเราน้อยเราอยากจะย้ายทีมใหม่เราก็สามารถย้ายช่วงเดือนพฤศจิกนะเดือนตุลาเดือนพฤศจิกก็สามารถย้ายได้ต่อไปครับอันนี้ player stat เราเอาไว้ดูสแตทของนักเตะได้นะไม่ว่าจะเป็นนะครับถ้าเกิดเรากด L1R1 เนี่ยเราเอาไว้เลื่อนดูท็อปสกอร์ไปดูแอสซิสต์ดูคลีนชีทอะไรแบบนี้นะดูใบเหลืองดูใบแดงนะครับหรือถ้าเกิดอยากเปลี่ยนรายการให้เรากดอนาล็อกขวานะถ้าเกิดอยากเปลี่ยนรายการให้เรากดอนาล็อกขวานะเนี่ยมันจะเปลี่ยนรายการไปเรื่อยๆนะครับต่อไปครับดูทีมสแตทนะก็คือดูสถิติของในแต่ละทีมนะนะครับเนี่ยเหมือนอย่างนี้นะไปดูสแตทในแต่ละทีมนะครับว่าเป็นอะไรยังไงนะต่อไปครับออเตอร์ลีกก็คือไปส่องลีกอื่นนั่นเองนะไปส่องลีกอื่นนั่นเองแล้วก็เลื่อนอนาล็อกไปนะนะอะไรแบบนี้นั่นเพื่อนต่อไปครับมาที่เมนูคัสตอมไมซ์นะครับเมนูคัสตอมไมซ์นะอันนี้นะครับเป็นการแก้ไขนะรูปลักษณ์ของเรานะครับเป็นการแก้ไขรูปลักษณ์ของเรานะซึ่งชื่อนามสกุลอะไรพวกนี้เนี่ยมันเปลี่ยนไม่ได้นะแต่ว่าการแต่งกายเนี่ยเปลี่ยนได้นะเพื่อนเมนูต่อไปครับ Edit Player ก็คือเอาไว้แก้ไขนักเตะเนาะซึ่งก็แก้ไขไม่ได้ทั้งหมดนะเราอยากจะแก้ไขนักเตะคนไหนลีกไหนแล้วก็เลือกไปอยากแก้ไขนักเตะเซเรียอาก็เลือกไปอิตาลีแล้วก็เซเรียอาไปนะส่วนตรงนี้เลือกลีกนะครับอันนี้เลือกทีมเนาะนะแต่ว่าที่เปลี่ยนได้แน่นอนเนี่ยนะครับจะเป็นพวกแบบพวกชุดเล็กๆน้อยๆนะพวกเอาเสื้อไว้ในเสื้อไว้นอกนะหรือว่าจะเปลี่ยนรองเท้าให้กับนักเตะก็เปลี่ยนได้นะเนี่ยเปลี่ยนได้นะครับนะอะไรแบบนี้นะแต่ว่ามันแก้ไม่ได้แบบอิสระไงมันแก้ได้แค่บางอย่างนะครับต่อไปครับอันนี้เป็นการตั้งค่าเนาะเผื่อใครตั้งค่ามาแล้วอยากกลับมาแก้ไขใหม่ก็กลับมาแก้ไขในนี้อันนี้เนี่ยนะในคลิปที่แล้วเนี่ยผมให้ข้อมูลผิดไปนะคือเทรนนิ่งเนี่ยแก้ไม่ได้นะแก้ย้อนหลังไม่ได้นะครับตัวนี้เป็นเมนูเซฟนะครับเซฟเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมค่อยทำคลิปอธิบายวิธีเซฟมาอีกทีนึงนะโอเคครับเพื่อนๆนะสำหรับในคลิปนี้ก็จะเป็นการอธิบายเมนูคร่าวๆนะของโหมดเมเนเจอร์นะว่าแต่ละเมนูทำอะไรนะครับหากเพื่อนชอบกันครับผมฝากกดไลค์กด Subscribe กำลังใจให้กันหน่อยครับหากเพื่อนอยากจะสนับสนุนครับทางช่องมีฟีเจอร์ซุปเปอร์แตงฟีเจอร์สมัครสมาชิกและฟีเจอร์โดเนทเพื่อสามารถสนับสนุนผมผ่าน3ช่องทางนะครับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรนะฝากติดตามไว้เลยครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ